อยนะคะมงกุฎเพชรพงษ์สุวรรณค่ะเป็นลูกสาวของคุณพ่อเท่งค่ะพลอยมีปัญหาตรงฐานนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ตรงปลายจมูกก็งุ้มลงนะคะแต่ว่าครั้งแรกที่ทำเนี่ยค่ะคือมันค่อนข้างแบบเข้ากับอายุช่วงนั้นด้วยพออายุโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเปลี่ยนรูปทรงจมูกอยากได้แบบไหนให้บอกคุณหมอแบบตรงๆเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอจะฟังรายละเอียดของเรานะคะแล้วคุณหมอเขาจะปรับแล้วก็พยายามให้เข้ากับรูปหน้าของเรามากขึ้นค่ะต้องบอกก่อนว่าพลอยตัดสินใจเองแล้วก็ทำเองเลยแต่ว่าพลอยบอกคุณพ่อก่อนบอกคุณแม่ก่อนก็บอกเขาว่าพลอยมาพักฟื้นที่ SLC นะคะแล้วก็เขาไว้ใจมากเพราะว่าที่เนี่ยพี่ๆพยาบาลคอยดูแลเคสต่อเคสเลยค่ะพลอยถอดเฟือกแล้วพลอยถ่ายลงอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนแบบทักได้เล็กมาเยอะมากว่าจมูกทรงนี้คือเข้ากับพลอยมากคือพลอยชอบตรงที่ว่าพลอยแก้ออกมาแล้วแบบพอมีคนแบบทักว่าเอ้ยดีกว่าเก่าหรือว่าแบบว่าจมูกนี้เข้าจังเลยทรงนี้เข้าอะไรเงี้ยถามกันเยอะมากว่าทำที่ไหนทำกับคุณหมออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพลอยแนะนำทั้งญาติด้วยนะคะแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยสำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลหรือว่ายังไม่กล้าตัดสินใจนะคะพลอยบอกเลยค่ะว่าเข้ามาปรึกษาก่อนแล้วคุณจะเปลี่ยนใจค่ะสามารถเข้ามาได้ที่โรงพยาบาล SLC นะคะ